ผมชื่อโยเซ่นะครับแล้วก็ภรรยาผมชื่อหมายครับก่อนที่จะมารู้จักไฟนะครับผมเป็นคนที่นิสัยไม่ค่อยดีแล้วก็ชอบดูหนังโป๊แล้วก็ทะเลาะกับภรรยาแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบฟังเพลงคริสเตียนแล้วก็ไม่ค่อยชอบฟังคําเทศนาแล้วก็ผมนี่ไม่เคยชอบพวกนี้เลยภรรยาเปิดนี่ผมจะด่าภรรยาตลอดแต่ว่าพอไปสัมผัสพระวิญญาณปุ๊บเนี่ยกลับมานี่ผมรู้สึกว่าเออทำไมเราไม่ฟังพวกนี้แล้วทำไมเราปลดปล่อยได้และอีกอย่างนึงหนังโป๊เนี่ยผมรู้ว่ามันเป็นคริสเตียนอ่ะไม่คนไปดูแต่ว่าผมก็ยังไปดูอยู่จนกระทั่งพบไฟปุ๊บเนี่ยผมก็เลิกได้อัตโนมัติเลยพอเห็นปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่อยากจะดูแล้วเพราะวิญญาณในตัวผมไม่อยากดูเพราะไม่ชอบผมก็เลื่อนไปเรื่อยๆผมก็ไม่ดูหลังจากที่เราพบไฟมาเนี่ยครอบครัวเราดีขึ้นเรารักกันมากขึ้นเราจะไม่พูดคำว่าหย่ากันอีกต่อไปแล้วเพราะเราไฟของพระเจ้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงเราได้แต่ก่อนนี่เรารู้สึกว่าเราจะเลิกกันแล้วครับแต่ว่าเจ้าเขากู้เรามาก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าถ้าไม่มีไฟของพระเจ้านี่เราคงเลิกกันไปตั้งนานแล้วครับสวัสดีค่ะชื่อไม้นะคะเป็นภรรยาของโยเซฟนะคะคือก่อนที่เราจะมารู้จักไฟนะคะชีวิตเราแหลกๆมากคือทะเลาะกันทุกวันพูดคำว่าถ้าชีวิตเป็นอย่างนี้อย่ากันดีกว่าค่ะแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้านำให้เราไปพบไฟของพระเจ้าดีจริงๆนะคะเราสัมผัสเนี่ยเราจะได้รู้เลยว่าความรักนั้นพระเจ้ารักเรามากแค่ไหนแล้วทำไมแค่คู่รักที่พระเจ้าประทานมาให้เราอ่ะทำไมเรารักไม่ได้นะคะก็อยากจะหนุนใจทุกคนนะคะให้รักกันนะคะคนที่คิดว่าอยากจะหย่ากันนะคะก็ไม่ต้องหย่าค่ะรักกันให้มากๆนะคะสิ่งที่พระเจ้าประทานมาก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเจ็บปวดทุกชนิดนะคะตัวหมายเองก็จะเป็นคนที่เป็นไมเกรนแล้วก็เป็นกระดูกทับเส้นนะคะแล้วไฟของพระเจ้าเนี่ยเจ้าจ๋ามันหายแล้วนะคะตอนนี้คือไม่ปวดแล้วก็กระดูกทับเส้นก็คือไม่ปวดเลยเราเดินได้ปกติแล้วไม่รู้สึกปวดหลังไม่ว่าเราจะทำงานหนักหรือทำงานเบาเราก็ไม่เจ็บเลยนะคะไฟของพระเจ้าดีจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับอาจารย์หมอวรุณด้วยนะคะที่ผลิตคำสอนมาเยอะแยะแล้วก็ให้เราได้ฟังด้วยค่ะขอบคุณอาจารย์หมอวรุณและขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบผมเชื่อว่าพี่น้องอยากมีประสบการณ์ที่จะมีชีวิตใหม่ชีวิตที่มีชัยชนะชีวิตที่รุ่งเรืองชีวิตที่สูงขึ้นสูงขึ้นและในที่สุดพวกเราทุกคนก็ต้องตายจากโลกนี้ไปและเราจะได้ไปอยู่ในสวรรค์นิรันดร์กับพระเจ้าในสวรรค์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความยากจนไม่มีผีร้ายวิญญาณชั่วไม่มีการสาปแช่งไม่มีน้ำตาอีกต่อไปไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมอผมอยากเชิญพี่น้องไปสวรรค์กับผมโดยเชื่อในพระเจ้าผู้สร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกและพระองค์ทรงพระเยซูพระบุตรของพระองค์เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วมารับความบาปรับการสาปแช่งรับสิ่งไม่ดีจากชีวิตของเราที่ไม้กางเขนเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายและเราต้อนรับพระเยซูเข้ามากลับใจจากความบาปและมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเยซูพูดในหนังสือยอห์นบทที่11ข้อ25 26บอกว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเราก็คือพระเยซูนั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็จะยังมีชีวิตอีกก็คือได้ไปสวรรค์และทุกคนที่มีชีวิตก็คือยังไม่ตายและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมหมายความว่าอย่างนี้นะครับถ้าพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วเรายังไม่ตายเราก็จะลอยขึ้นไปสวรรค์พบพระองค์ในท้องฟ้าผมอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องครับเราไม่ได้มาจากลิงเราไม่ได้มาจากสัตว์เราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่เคยเชื่อพระเจ้ามาก่อนวันนี้เขาตัดสินใจเชื่อพระเจ้าดีไหมครับอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ลูกขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอกลับใจจากบาปขอติดตามพระเยซูขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดจอมเจ้านายเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้มานั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกลูกขอเดินตามพระองค์เป็นลูกของพระองค์เป็นสาวกของพระองค์อ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์
เชื่อฟังพระวจนะไปคริสตจักรรับใช้เดินกับพระองค์ด้วยความเชื่อฟังและขอพระเจ้าประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ให้แก่ลูกพระพรให้แก่ลูกสุขภาพที่ดีชัยชนะประตูดีที่เปิดออกในพระนามพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับพระเจ้ารักพี่น้องนะครับอยากหนุนใจพี่น้องเริ่มอ่านพระคัมภีร์ฟังคำสอนดีๆผมผลิตคำสอนและทิ้งไว้ในอินเทอร์เน็ตเยอะมากไปฟังเป็นชุดๆเลยนะครับเป็นเพลย์ลิสต์เลยชุดๆฟังเรื่องหนึ่งหลายๆครั้งวันหนึ่งฟังหลายๆเที่ยวนั่งขับรถไปก็หรือทานข้าวไปก็ฟังไปด้วยเพื่อเพิ่มความเชื่ออ่านพระคัมภีร์ไปพบโบสถ์ที่ดีๆที่สอนพระวจนะเชื่อในเรื่องพระวิญญาณเชื่อในเรื่องไฟและเป็นโบสถ์ที่สอนให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และอยู่เพื่อพระเจ้านะครับขอต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้ามาเป็นพี่น้องกันนะครับแล้วเราพบกันในคำสอนหรือในคำหนุนใจตอนอื่นๆนะครับพระเจ้าอวยพรครับ